1. มุสาวาทวรรค 5. สหเสยสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันเรื่องภิกษุบวชใหม่49สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณอัคคาระวะเจดีเขตเมืองอารวีสมัยนั้นพวกอุบาสกมาฟังธรรมที่อารามเมื่อพระธรรมมกถึกแสดงธรรมแล้วพระภิกษุเถระทั้งหลายกลับไปที่อยู่พวกภิกษุบวชใหม่นอนร่วมกันกับอุบาสกในโรงฉันขาดสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนพวกอุบาสกพากันตำหนิประนามโผนทนาว่าฉนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายจึงนอนขาดสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกอุบาสกตำหนิประนามโผนทนาแล้วบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษจึงพากันตำหนิประนามโผนทนาว่าฉนัยพวกภิกษุจึงนอนขาดสติสัมปชัญญะเปลือยกายละเมอกรนเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิพวกภิกษุบวชใหม่โดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ